ฮะหูกรอนยาวเลยนะฮะแล้วก็ผมว่าโหเหมือนเป็นนักกรอนจริงๆนะคุณอนุิศเขาแต่งเพลงได้เก่งด้วยคุณอนุิศย่าเอ่ยชื่อถึงผมพิรมเอ๋ยแม้ก่อนเคยร่วมกันที่หวังใหม่เราเคยเดินร่วมทางประชาธิปไตยผมเคยสอนสั่งไว้ให้จดจําต้องต่อต้านเผด็จการจะอยู่ยิ่งยืนนานเช้ายันค่ําการต่อมาพิรมลืมถ้อยคําไปเฮ้่ห้อยโหนบุรีรำภูมิใจไทยประชาชนคนบัวใหญ่ราชสีมาเขาพิพากษาสั่งสอนพิรมไว้ เป็นสสอสอบตกเพราะอะไรเพราะพิรมไร้จุดยืนที่มั่นคงเสียดายดความรู้ความสามารถประชาชนจึงตัดขาดอานิสงมาบัดนี้แยกไม่ออกต้องปลดปรงรเผด็จการหรือประชาพิไตยคือทงประชาชนเมื่อพิรมเลือกข้างรัฐประหารถือเป็นภัยแก่ชาวบ้านทุกแห่งหนเชียร์ประยุทธ์จันโอชามากเล่กลแต่ผมคือคนต้านประยุทธ์ตลอดมาเลิกทำร้ายประเทศชาติเถิดพิรมตั้งสติคมคิดพระศาสนา เลิกป่าร้องข้างเผด็จการบอกสาลากลับมาอยู่กับมวลประชาดีนักเอ่ยออคือคุณพิรมเนี่ยเขาเป็นผมไม่แน่ใจว่าตอนความอองใหม่เขาได้รับเลือกว่าแต่เขาเคยเคยได้เป็นสสครั้งสุดท้ายก็คือตอนพลังประชาชนครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แตกกลุ่มออกไปไปที่ไปโหวตให้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายก ตอนภูมิใจไทยใช่ไหมตอนภูมิใจไทยคุณอนุริศรพิงเกตใช้คําว่าตอนที่ไปภูมิใจไทยใช้คำว่าไปห้อยโหนบุรีรัมภูมิใจไทยซึ่งครับแล้วก็ต่อมาพอปีห้าสี่แกก็สับตกไงคุณพิรมนี่ก็สับตกคือดันไม่ถือว่าตรงนั้นเป็นบทเรียนครับแต่ว่ามองว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องคือผมก็หาตรงที่คุณพิรมไปชวนคุสวัสด์เนี่ยคือถ้าพูดในโคราชเนี่ยคุสวัสด์เนี่ยก็คือแบบแกบิ๊กแบบแกก็คุมสอสอตั้งหลายแก็บิ๊กมากแล้วก็ คุณวิลล์นี่เป็นแค่สอสอบตกไงคือไม่มันมันเหมิมเกรมหรือเปล่าในมุมที่ว่าคุณสุวัสดิ์จริงๆแล้วเนี่ยเขานั่นแหละมีพลังดูดพอสมควรแต่เขาเจอคนที่มีดีกรีประสบการณ์ทางการเมืองน้อยกว่าเนี่ยะจะดูดเขาอ่ะครับไม,ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะคือคือไม่ธรรมดาคือแล้วเนี่ยคุณสุวัสดิ์เนี่ยถ้าเขามามันต้องเป็นสี่มิตรแล้ะฮะไม่ใช่สามมิตรแล้วคือจะที่บอกว่าสมคิดสุริยะสมคิดสุริยะแล้วก็ สมศักดิ์ใช่ไหมอ่าอ่คือสุวรรณมันต้องเป็นระดับระดับนี้ปปอกับสมศักดิ์เนี่ยอันนี้ก็คือบิ๊กไงเขาเลยเปลี่ยนชื่อไงเพราะจะเปลี่ยนชื่อเป็นสามมิตรชาติพัฒนาเขาให้เกียรติเพราะว่าถ้ากลุ่มอื่นเข้ามาเนี่ยเขาไม่ให้ชื่อแถมด้วยอ่าแต่เขาเสริมชื่อแต่ผมว่าเปิดเยอะๆอย่างนี้เริ่มโจกแล้วฮะอย่าเพิ่งดินี่เขาจริงเดี๋ยวสิคือสุวรรณเนี่ยสุวัสดิ์เขาเป็นนักเกิรเมืองที่คล่ำวอดผมเชื่อว่าสุวัสดิ์เขาไม่ไปไหนหรอกเขาก็ต คือเขาก็จะไม่กระโดดมาแบบอ้าวคุณอยู่อยู่ฝั่งเพื่อไทยนะหรืออยู่ฝั่งพลังประชารันะเขาไม่ใช่อย่างนั้นมากสุดก็เหมือนภูมิใจไทยคือยังรักษาพักอยู่รักษาพื้นที่ของตนเองรักษารักษาพักไว้ครับอย่างพักชนพักสลงชนก็เหมือนกันเขาไม่ได้ยุบภูมิใจไทยเหมือนกันลักษณะกลุ่มแบบนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ดูดดูดดูดแนวร่วมเฉยๆแหละไม่ได้คือหมายถึงเอามาพบปะพูดคุยพอได้แต่ถึงขนาดดูดมาเข้าเป็นพักร่วมในพลังประชารัฐนี่คงยาก แล้วยิ่งหลังๆเปิดชื่อคุณจตุพรอะไรเข้ามาอีกคุณธิดาอะไรอันนั้นก็ผมว่าเริ่มเริ่มแติ